เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้วไวยุทธชุดที่5ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาต่อกันเลยกับข้อ43ค่ะข้อนี้นะคะโจทย์ถามว่าข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงช้อย1อวัยวะในการกำจัดของเสียในหนอนตัวแบนคือโปรโตเนฟริเดียช้อย2การขับของเสียพวกไนโตรเจนในรูปของยูเรียมักพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมช้อย3การขับของเสียพวกไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียมักพบในสัตว์น้ำเพราะสามารถแพร่ผ่านเยื่อเซลล์สู่น้ำได้ดีช้อย4ยูเรียมีความเป็นพิษมากกว่าแอมโมเนีย1,000,000เท่าสิ่งมีชีวิตจึงไม่สามารถเก็บไว้ในร่างกายที่ความเข้มข้นสูงได้ช้อย5กรดยูริกเป็นผลึกไม่ละลายจึงมักพบการขจัดในสัตว์ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ำค่ะสำหรับข้อ43นะคะสังเกตจากช้อยเนี่ยเราจะพบว่าเขาพูดถึงระบบการขับถ่ายของเสียในสัตว์ชนิดต่างๆใช่ไหมแล้วก็พูดถึงรูปแบบการขับของเสียพวกไนโตรเจนด้วยเนอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าสัตว์ชนิดต่างๆนะคะจะมีอวัยวะในการขับของเสียเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะแล้วก็จะไปดูลักษณะของเสียไนโตรเจนหรือว่าไนโตรจีนัสเวสกันนะว่ามีกี่ประเภทและแตกต่างกันยังไงนะคะเรามาดูกันที่อวัยวะในการขับถ่ายของเสียกันก่อนเลยค่ะอวัยวะในการขับถ่ายของเสียนะคะเราจะมาดูสัตว์ประเภทโปรติสขออภัยค่ะเมื่อกี้พี่พูดว่าเป็นสัตว์ประเภทโปรติสใช่ไหมจริงๆแล้วโปรติสนะคะก็มันไม่ใช่สัตว์เนอะเมื่อกี้พี่พูดผิดไปนิดนึงโปรติสเนี่ยก็คือสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรโปรติสตานั่นเองแล้วก็สัตว์พวกฟองน้ำไฮดราเป็นต้นสิ่งมีชีวิตในกลุ่มนี้นะคะจะใช้อวัยวะในการขับถ่ายของเสียเนี่ยคือมันจะไม่ได้มีอวัยวะพิเศษอะไรในการขับถ่ายของเสียมันจะใช้การแพร่ของเสียเนี่ยในรูปของแอมโมเนียออกมาเลยค่ะอันนี้ก็เป็นสัตว์กลุ่มแรกนะคะต่อมาค่ะจะเป็นหนอนตัวแบนค่ะหรือสัตว์ในไฟลัมแพลทิเฮลเมนทิสนะคะหนอนตัวแบนเนี่ยอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นพวกพลานาเรียพยาธิตัวตืดพยาธิใบไม้เป็นต้นสัตว์จำพวกนี้นะคะจะใช้เฟลมเซลล์หรือว่าโปรโตเนฟริเดียในการขับถ่ายของเสียค่ะโดยของเสียที่มันขับถ่ายออกมานะคะจะอยู่ในรูปแอมโมเนียนั่นเองต่อมาค่ะสัตว์ในกลุ่มที่3นะคะก็คือพวกไส้เดือนดินไส้เดือนดินเนี่ยจะใช้อวัยวะในการขับถ่ายของเสียก็คือเมตาเนฟริเดียค่ะโดยมันจะขับถ่ายของเสียนะคะในรูปของแอมโมเนียกับยูเรียต่อมาสัตว์ในกลุ่มที่4นะคะก็คือพวกแมลงค่ะแมลงเนี่ยจะมีอวัยวะที่ใช้ในการขับถ่ายของเสียก็คือมัลพิเจียนทูบูนั่นเองโดยมันจะขับถ่ายของเสียออกมานะคะในรูปของโก
รดยูริกหรือว่ายูริกแอซิดค่ะและสุดท้ายนะคะจะเป็นพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะพวกแมมมอลแล้วก็พวกสัตว์ที่อยู่ในไฟลัมมอลลัสกานะคะจะใช้ไตในการขับถ่ายของเสียค่ะแล้วก็จะขับถ่ายของเสียออกมาในรูปของยูเรียนั่นเองอันนี้นะคะก็เป็นอวัยวะในการขับถ่ายของเสียของสัตว์แต่ละประเภทเนาะต่อไปค่ะเราจะมาดูลักษณะของไนโตรเจนัสเวสกันนะคะหรือว่าของเสียจำพวกไนโตรเจนนั่นเองไนโตรเจนัสเวสนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน3ประเภท1ก็คือแอมโมเนียค่ะ2ก็คือยูเรียและ3นะคะก็คือพวกยูริกแอซิดหรือว่ากรดยูริกนั่นเองเราจะมาเปรียบเทียบความเป็นพิษของไนโตรเจนัสเวสแต่ละประเภทกันเราก็จะมาเปรียบเทียบในเรื่องของพลังงานที่ต้องใช้ในการขับถ่ายของเสียแต่ละประเภทนะคะโดยไนโตรเจนัสเวสที่มีความเป็นพิษมากที่สุดเนี่ยก็ได้แก่แอมโมเนียค่ะด้วยความที่มันเป็นพิษมากๆเนี่ยมันก็เลยมักจะเป็นของเสียที่ถูกขับถ่ายออกมาโดยสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำเพราะว่ามันต้องใช้น้ำปริมาณมากเนี่ยในการเจือจางพิษของมันไปนั่นเองส่วนยูริกแอซิดนะคะจะเป็นไนโตรเจนัสเวสที่มีความเป็นพิษน้อยที่สุดเลยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเรียงลำดับความเป็นพิษเนี่ยแอมโมเนียก็จะเป็นพิษมากที่สุดรองลงมาก็คือยูเรียและยูริกแอซิดจะมีความเป็นพิษน้อยที่สุดนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของพลังงานที่ต้องใช้ในการขับถ่ายนะคะก็จะตรงกันข้ามกับความเป็นพิษเลยคือยูริกแอซิดเนี่ยจะต้องใช้พลังงานในการขับถ่ายมากที่สุดส่วนแอมโมเนียนะคะจะใช้พลังงานในการขับถ่ายน้อยที่สุดส่วนยูเรียเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างแอมโมเนียกับยูริกแอซิดทั้งในเรื่องของความเป็นพิษและในเรื่องของพลังงานที่ใช้ในการขับถ่ายเลยตอนนี้นะคะน้องๆก็รู้จักอวัยวะในการขับถ่ายของเสียของสัตว์แต่ละชนิดแล้วเนอะรวมถึงรู้เกี่ยวกับความเป็นพิษและพลังงานที่ต้องใช้ในการขับถ่ายในตัวจีนัสเวสแต่ละประเภทไปเรียบร้อยแล้วเราก็ย้อนกลับไปดูโจทย์กันเลยค่ะโจทย์เนี่ยเขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะมาไล่ดูทีละช้อยกันเลยช้อยแรกนะคะบอกว่าอวัยวะในการกำจัดของเสียในหนอนตัวแบนก็คือโปรโตเนฟริเดียแน่นอนว่าหนอนตัวแบนนะคะจะใช้เฟลมเซลล์หรือโปรโตเนฟริเดียเป็นอวัยวะในการขับถ่ายของเสียเนอะเพราะฉะนั้นช้อย1ก็ถูกต้องค่ะแต่เขาถามข้อที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูช้อยต่อไปช้อย2ค่ะบอกว่าการขับของเสียพวกไนโตรเจนในรูปของยูเรียมักพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแน่นอนว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะจะขับถ่ายของเสียออกมาในรูปของยูเรียโดยใช้ไตนั่นเองช้อย2ก็เลยถูกต้องอีกเช่นเดียวกันช้อย3ค่ะบอกว่าการขับของเสียของพวกการขับของเสียพวกไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียเนี่ยมักจะพบในสัตว์น้ำเพราะว่าสามารถแพร่ผ่านเยื่อเซลล์สู่น้ำได้ดีเมื่อกี้เนี่ยพี่ก็พูดไปแล้วเนื้อว่าแอมโมเนียเนี่ยมันจะพบในพวกสัตว์น้ำเพราะว่าด้วยเหตุผลนี้ด้วยว่ามันแพร่ผ่านเยื่อเซลล์สู่น้ำได้ดีส่วนอีกเหตุผลนึงนะคะเพราะว่าแอมโมเนียเนี่ยมันมีความเป็นพิษมากใช่ไหมมันต้องใช้น้ำปริมาณมากในการเจือจางความเป็นพิษของมันลงไปเพราะฉะนั้นช้อย3ก็เลยถูกต้องเช่นเดียวกันค่ะมาที่ช้อย4นะคะช้อย4เนี่ยบอกว่ายูเรียมีความเป็นพิษมากกว่าแอมโมเนีย 100,000 เท่าสิ่งมีชีวิตจึงไม่สามารถเก็บไว้ในร่างกายที่ความเข้มข้นสูงได้มาดูในเรื่องของความเป็นพิษกันทวนกันอีกรอบนะคะแอมโมเนียเนี่ยจะมีความเป็นพิษมากที่สุดเลยยูเรียเป็นพิษปานกลางส่วนยูริกแอซิดเป็นพิษน้อยที่สุดแต่ช้อย4เนี่ยเขาบอกว่ายูเรียมีความเป็นพิษมากกว่าแอมโมเนียอันเนี้ยไม่ถูกต้องละเพราะฉะนั้นนะคะช้อย4นั่นแหละจึงเป็นช้อยที่ไม่ถูกต้องนั่นเองส่วนช้อย5นะคะบอกว่า
กรดยูริกเป็นผลึกไม่ละลายจึงมาพบการขจัดในสัตว์ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ำกรดยูริกเนี่ยก็คือมันจะไม่สามารถละลายน้ำได้เนอะก็จะพบเป็นการขับของเสียในสัตว์จำพวกแบบนกแมลงอะไรแบบนี้ซึ่งก็เป็นสัตว์ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ำนั่นเองเพราะฉะนั้นช้อยส์5เนี่ยก็เลยกล่าวได้ถูกต้องนะคะสรุปแล้วเนี่ยข้อนี้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงเนี่ยก็คือช้อยส์ข้อ4นั่นเองค่ะสำหรับโจทย์แนวๆข้อนี้นะคะน้องๆเนี่ยก็ต้องรู้ก่อนเนอะว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยใช้อวัยวะในการขับถ่ายของเสียแตกต่างกันยังไงแล้วก็ไนโตรเจนัสเวสแต่ละประเภทนะคะมีความเป็นพิษหรือต้องใช้พลังงานในการขับถ่ายเนี่ยมากน้อยแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะหนังสือดีแต่ยังอ่านไม่เข้าใจมีคลิปความรู้อธิบายไว้ให้ด้วยนะโหดีจุง